รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญยังแค่คนถัดไปเลยครับคุณบุญนดานะครับค่ะนะฮะหมอก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ให้คอยนานเพราะว่าต้องตรวจคนไข้ที่เขาขอคำปรึกษามาจากต่างจังหวัดนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นมีคนไข้อยู่ตรงนี้เลยอะค่ะคนไข้อยู่ต่างจังหวัดยังไงคะคุณหมอคะคือทางเรามีการติดต่อกับคุณหมอที่อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะเวลาเขาขอคำปรึกษาด่วนมาเนี่ยเราก็สามารถติดต่อเขาได้หมายความว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานที่ห่างไกลหรือว่าเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตาอยู่นี้สามารถให้คุณหมอตรวจตาได้เหรอคะใช่โดยผ่านเครื่องอะไรนะคะโดยผ่านหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลมีเคสฉุกเฉินมาปรึกษาคุณหมอได้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชีพชาวบ้านจะพาไปชมกันค่ะว่าเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่าหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะปัจจุบันประชากรทั่วทั้งประเทศไทยมีประมาณ63ล้านคนแต่จำนวนจักษุแพทย์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีประมาณ900คนเท่านั้นเฉลี่ยแล้วหมอ1คนต่อประชากร 69,000 คนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์อีกทั้งตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลมักไม่มีจักษุแพทย์ประจำอยู่ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ตามต่างจังหวัดต้องเดินทางมารักษาตามเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพเท่านั้นดังนั้นหากในอนาคตมีการนำหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศผู้ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลอีกต่อไปแค่ไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชนก็เหมือนได้ไปตรวจกับคุณหมอที่อยู่กรุงเทพโดยตรงแล้วล่ะครับอ้าวไปไหนไปหาหมอกรุงเทพโอ้ไปแต่เช้าเลยนะเอารีบไปเดี๋ยวสายจ้ารีบไปเอาจะไปไหนไปหาหมอกรุงเทพเอาไปไรอ่ะจะไปให้หมอรักษาตาเออรีบไปค่ะเอ้าลืมอะไรล่ะเปล่าเสร็จแล้วจ้าไปก่อนนะหมอเทพทำไมไปไวจังคุณผู้ชมคะด้านในมีคนไข้กำลังตรวจตาอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอกันดีกว่าค่ะคุณลุงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณลุงหน้าออกแล้วเดี๋ยวคอยข้างหน้าห้องนะครับเดี๋ยวผมสรุปผลตรวจให้ฟังครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะได้ครับคุณหมอกรุงเทพใช่ไหมคะหมอไม่ใช่ครับผมมาจากโรงพยาบาลเมตตาประชารัฐประเทศไทยนครปฐมครับอ้าวเหรอคะนึกว่าคุณหมอกรุงเทพคุณหมอกรุงเทพที่ว่าเนี้ยต้องหมายถึงหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลแน่เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับ
ที่เราเห็นอยู่นี่เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะอันนี้แหละครับคือหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลทั้งหมดนะครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็กับคอมพิวเตอร์ชุดนี้ครับค่ะแล้ววันนี้คุณหมอทำอะไรคะอ๋อก็ผมเอาเครื่องมือหุ่นยนต์ตรวจตาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ตรวจตานะครับมาให้คุณรัตนาซึ่งเข้าประจำอยู่ที่สถานีอนามัยในชุมชนที่ห่างไกลนะครับสวัสดีค่ะเวลาที่คุณหมอมาถึงเนี่ยค่ะจะต้องมีการอบรมหรือว่ามีการเทรนให้กับคนที่จะใช้เครื่องมือนี้ยังไงบ้างคะก็เวลาเราเอาเครื่องมือมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องอบรมคนที่จะใช้เนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์ให้รู้ว่าลักษณะโรคตาเบื้องต้นมีอะไรบ้างลักษณะการใช้เครื่องมือในการตรวจต้องตรวจยังไงบ้างนะครับแล้วก็การจับภาพต้องจับภาพลักษณะไหนจากสุแพทย์ถึงจะสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับเพื่อจะให้ผู้ช่วยในสถานีอนามัยคือคุณรัตนาเนี่ยนะครับในการตรวจคนไข้คือจัดเก็บรูปภาพของคนไข้แล้วก็ส่งไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐได้ครับค่ะคุณรัตนาคะเวลาคุณหมอมาอบรมให้เนี่ยค่ะคุณหมอสอนเรื่องอะไรบ้างคะก็สอนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นะคะสอนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของตัวไอโรบอทหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลค่ะเมื่อกี้เห็นว่ากำลังขีดข้อมูลใหญ่เลยนะคะคุณหมอถ่ายทอดความรู้ให้หมดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นให้รัตนาเนี่ยถ่ายทอดให้เอ๋บ้างสมมุติว่าเอ๋เป็นผู้ช่วยแพทย์ที่อยู่สถานีไม้ห่างไกลนะคะเอ๋จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะขออนุญาตเลยค่ะอ๋อที่ต้องเรียนรู้เลยนะคะก็คือโปรแกรมเอาเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมใช้งานก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมฝั่งของเครื่องแม่ข่ายค่ะเครื่องแม่ข่ายก็คือเครื่องที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลท้องถิ่นห่างไกลใช่ค่ะก็คือหลังจากที่เราได้ OPD card อะค่ะของผู้ป่วยมาแล้วก็ทำการคีย์ชื่อของเราก็คือวันนี้ใครเป็นผู้ช่วยแพทย์อะค่ะรหัส HN คนไข้ชื่อคนไข้นามสกุลเพศอายุจังหวัดอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องคีย์ข้อมูลให้ครบใช่ค่ะเลือกตาซ้ายตาขวาที่เราจะทำการถ่ายภาพวันนี้ค่ะจากนั้นก็คีย์อาการนะคะจากนั้นก็ทำการจับภาพของผู้ป่วยค่ะจับภาพสายตาเสร็จแล้วก็คลิกที่ภาพที่เราต้องการที่เห็นว่าดีที่สุดแล้วก็ส่งไปให้จากสุแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงค่ะอันนี้เป็นตาของคุณลุงผู้ป่วยคนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะมาถึงแล้วก็ต้องคีย์ให้ครบทุกอย่างเลยนะคะแสดงว่าพื้นฐานเลยเนี่ยคนที่จะมาควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีเป็นหลักแน่นอนต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็ส่งไปยังไงคะผ่านเครือข่ายอะไรคะตอนนี้ที่เราเชื่อมต่ออยู่จะเป็น ADSL อะค่ะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเลยนะคะแล้วพอเราคีย์ครบหมดปุ๊บเราก็คลิกรูปที่เราจะส่งไปเลือกภาพที่ดีที่สุดที่ชัดเจนที่สุดค่ะคลิกปั๊บแล้วก็ส่งการบันทึกพอส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะไปไหนอะคะภาพก็จะถูกส่งไปให้กับเครื่องฝั่งไคลแอนนะคะเครื่องของจักษุแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็คีย์กลับมาให้คนฝากเราค่ะทราบว่าคนไข้รายนี้ปกติหรือไม่ปกติควรจะรับการรักษาต่อยังไงอะค่ะประมาณโอ้ได้เห็นตาชัดเจนมากเลยนะคะคุณหมอคะการทำงานของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลแบ่งเป็น2 ส่วนครับส่วนแรกจะอยู่ทางฝั่งผู้ช่วยแพทย์และผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการถ่ายภาพและติดต่อกับคุณหมอส่วนที่2จะเป็นฝั่งของแพทย์ครับทำหน้าที่ในการรับข้อมูลของผู้ป่วยซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้จะทำการติดต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลมีศักยภาพในการตรวจตาที่เป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็เครื่องตัวนี้เนี่ยจะตรวจตาได้ส่วนใหญ่ของโรคตาที่มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกโรคนะครับคือศักยภาพของเครื่องที่สามารถตรวจได้คือโรคทางส่วนด้านหน้าของลูกตานะครับก็จะครอบคลุมประมาณ 60-70% ของโรคตาทั้งหมดนะครับส่วนในส่วนของโรคทางด้านหลังของลูกตาหรือที่เรียกว่าโรคทางจอประสาทตาเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีอยู่นะครับแล้วก็กำลังที่จะมีนโยบายที่จะเอามาติดตั้งในสถานีอนามัยด้วยเพื่อจะส่งภาพทั้งส่วนหน้าลูกตาแล้วก็ด้านหลังลูกตานะครับไปให้โรงพยาบาลในจังหวัดใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครนะครับคอยดูว่าคนไข้เป็นอะไรและต้องรับการได้รับการวินิจฉัยอะไรรักษาอย่างไรบ้างครับและหลังจากที่จักษุแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยจักษุแพทย์ก็จะส่งเป็นข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับกลับไปยังโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่ห่างไกลนะครับเราก็พิมพ์ชื่อยากลับเข้าไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อนามัยคือคุณรัตนาเนี่ยก็จะเอาชื่อยานะครับไปให้คนไข้ไปซื้อตามร้านขายยาครับ
แบบนั้นนั่นเองนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลกันแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลและวิธีการใช้งานของหุ่นยนต์ตัวนี้กันนะคะเราไปเรียนรู้ในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับตากันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์หรือว่าที่รู้จักกันดีนะคะในชื่อของโรงพยาบาลวัดไร่ขิงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับเรื่องของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลนะคะเราไปเรียนรู้ในเรื่องของโรคเกี่ยวกับตาก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะนัดเดี๋ยวหมอนัดผ่าตัดตาขวาตาซ้ายที่ผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยดีนะแล้วคุณหมอทำนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะขออนุญาตลบกวนเวลาหน่อยนะคะแล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกยาคุณหมอคะขอรบกวนหน่อยค่ะวันนี้นี่ตรวจตามาเยอะไหมคะก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึงตอนนี้ก็20กว่าคนนะครับ20กว่าคนแล้วนะคะแสดงว่าคนที่เป็นโรคตาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันโอ้เยอะเลยค่ะแล้วอย่างคนที่เป็นโรคตานะคะเวลาที่เขาจะมาตรวจตาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวเองมายังไงก่อนไหมคะครับก็โดยปกติก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับพอมาถึงเราก็จะมีการทดสอบสายตาแล้วก็มีการวัดความดันตาแล้วก็มาที่ห้องตรวจนี่เพื่อจะตรวจด้วยกล้องส่องตรวจตาอ๋อแบบมือสักครู่นี่เองใช่ไหมคะแล้วอย่างวันนี้คุณป้าเป็นโรคตาโรคอะไรคะคุณป้าเป็นต้อกระจกในตาข้างขวานะครับที่เลนตาขุ่นมากแล้วก็จำเป็นต้องผ่าตัดส่วนข้างซ้ายผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยคุณป้าเป็นที่ตาข้างซ้ายแล้วแล้วก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคุณป้าคะต้องขอถามหน่อยค่ะว่าตอนแรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตามันขุ่นขุ่นมัวมัวเนี่ยตอนนั้นมีอาการเป็นยังไงบ้างคะมันแรกๆเหมือนก่อนน้ำตาไหลเนี่ยนะน้ำตาไหลแล้วมันก็รู้สึกมัวมัวค่ะมัวมัวมองไกลแล้วก็มองใกล้มันก็ไม่ค่อยจะสุชาติเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วอย่างตอนนั้นเป็นมาเมื่อประมาณกี่ปีแล้วอะคะคุณป้าก็มาผ่าตัดประมาณ 5-6 ปีแล้ว 5-6 ปีแล้วมันก็คงจะเป็นก่อนนั้นนะโดยมากแล้วก็เป็นน้อยๆมาตั้งแต่อายุประมาณ50กว่า60นี่ครับ 50 กว่าก็เริ่มแล้วนะคะโรคต้อกระจกเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุและอาจพบบ้างในวัยอื่นๆโดยต้อกระจกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนภายในเลนตาซึ่งหากเกิดร่วมกับบางโรคอาจทำให้เลนขุ่นขึ้นได้เร็วกว่าปกติเช่นเบาหวานโดยในระยะแรกผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้แต่ก็มีอาการที่พอสังเกตได้เช่นตามัวลงเห็นภาพพร่ามัวหรือเลือนลางสายตาสั้นมากขึ้นหรือเห็นภาพซ้อนปวดตาและมีต้อหินแทรกซึ่งหากปล่อยให้สายตามัวไปเรื่อยๆจะเป็นอันตรายจนยากที่จะทำการรักษาให้มองเห็นได้ใหม่ดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับตาของคุณอย่ารอช้าต้องรีบไปปรึกษาจักษุแพทย์ทันทีเลยนะครับและอย่างตอนแรกที่เราเริ่มเป็นเลยเนี่ยค่ะตัดสินใจมาหาคุณหมอเลยไหมคะที่แรกลงพยาบาลประจำจังหวัดที่อยู่ก่อนแล้วทีนี้ตัดสินใจว่าจะทำก็เลยมาหาโรงพยาบาลที่ลูกข่าวว่าหมอป้าเน็ตเก่งก็เลยมาหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจดูนะคะแล้วตอนแรกที่เรามาตรวจแล้วรู้ว่าเป็นต้อกระจกนะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะมันก็รู้สึกว่าคงจะต้องผ่าตัดแหมพูดถึงเรื่องของผ่าตัดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำใจลำบากเหมือนกันนะคะคุณหมอคะแล้วพอเรารู้ตัวว่าต้องผ่าตัดตอนนั้นรู้สึกว่ามันก็กลัวเหมือนกันนะครั้งแรกอะนะค่ะมันก็กลัวเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ผ่านะคะเพราะว่าเมื่อผ่าแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะคุณป้าดวงตามองใสปิ๊งแจ๋วเลยแจ๋วเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วอย่างวันนี้มาตรวจด้วยเป็นอะไรนะคะตาขุ่นมัวอีกข้างนึงตาข้างขวามัวค่ะแหมแต่เคยผ่าตัดไปแล้ว1ข้างนะคะพอมาครั้งนี้ก็สบายๆแล้วนะคุณป้าเนาะคือเรามาตรวจมารักษาแล้วก็ผ่าตัดดีกว่าเพื่อให้ดวงตาของเราเนี่ยจะได้มองชัดแจ๋วอีกครั้งนึงนั่นเองนะคะคุณหมอคะพูดถึงเนี่ยเรื่องของโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นเรื่องที่รุนแรงมั้ยคะ
ซอกกระจกเองเป็นโรคที่ไม่รุนแรงถ้าเป็นในระยะปกติเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นช่วงเป็นมากๆที่เขาเรียกว่าเป็นต้อกระจกชนิดสุกเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นโรคต้อหินคือความดันลูกตาจะสูงขึ้นกับการอักเสบของม่านตาคือการอักเสบข้างในลูกตาเลยซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ค่ะเอได้ยินมาว่าเรื่องของโรคตาเนี่ยมีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในหมายความว่ายังไงคะตรงนี้ก็เพื่อให้ดูได้ชัดก็จะอธิบายเอาลองดูโมเดลตรงนี้นี่ลูกตาของเราใช่ไหมคะนี่คือลูกตาเนี่ยนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือกระจกตาดำแล้วก็คือผิวนอกเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างจะมีกล้ามเนื้อมาเกาะที่เราทำให้เรากรอกตาได้นั้นก็ไล่ตั้งแต่ผิวเข้าไปนี่ก็จะมีเรื่องของต้อเนื้อต้อกระจกตาแห้งตาอักเสบเยื่อบุตาอักเสบอะไรต่างๆซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมกับสิ่งที่เราพบในแต่ละวันเนี่ยนะครับทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วด้านในก็เราก็เปิดตาดูเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยลูกตาเราก็กลวงไม่ได้เป็นทึบนะครับข้างในกลวงก็จะมีส่วนนี้เรียกว่าเป็นกระจกตาดำนะครับกระจกตาดำแล้วก็มีม่านตานะครับซึ่งบริเวณแถวนี้ก็มีการอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับส่วนถัดไปที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเลนตาซึ่งที่เป็นต้อกระจกก็คือตรงนี้เป็นเลนเลยนะคะเนี่ยก็เวลามันขุ่นขึ้นมาก็จะทำให้เรามองไม่เห็นนะครับถัดเข้าไปก็จะเป็นส่วนที่ว่างๆเนี่ยโดยจริงแล้วไม่ได้ว่างจะเป็นวุ้นใสๆอยู่ที่เขาเรียกน้ำบุญตาถัดเข้าไปอีกก็จะเห็นว่าเป็นขั้วประสาทตานะครับที่นำกระแสประสาทไปที่สมองนะครับแล้วก็เป็นจอรับภาพคือจอประสาทตาจอรับภาพอยู่ตรงด้านนี้เหรอครับฉะนั้นก็จะมีเซลล์รับภาพแล้วก็ที่เห็นเป็นเส้นเลือดต่างๆพวกนี้ก็จะมีการเสื่อมสภาพได้นะครับหรือว่ามีเส้นเลือดแตกเกิดเลือดออกข้างในลูกตาได้นะครับก็หรือเป็นพวกที่เป็นเบาหวานจะมีเส้นเลือดผิดปกติที่จริงโรคตาเป็นได้กับทุกส่วนที่กล่าววันนี้เป็นแค่ไม่ถึงเศษเสี้ยวของโรคที่เป็นนะครับรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเห็นพอสังเกตว่าโรคตาเนี่ยมีกับได้กับทุกส่วนของตาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตาของเราที่เราเรียกอยู่ว่าตาธรรมดาเนี่ยนะคะแต่เมื่อดูข้างในแล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็มีส่วนประกอบที่เยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นโรคตาเนี่ยก็ต้องมันก็สามารถเป็นได้ทุกคนเลยนะคะแล้วคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคตาเกี่ยวกับอะไรคะคนไทยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตาบอดนะครับซึ่งโรคที่ทำให้ตาบอดหลักๆก็จะเป็นเรื่องของต้อกระจกซึ่งเป็นตาบอดชนิดที่ทำให้รักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัดนะครับตรงนี้เนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติโรคตาบอดอยู่0.31% ของประชากร 0.31% นะคะของประชากรทั้งหมดซึ่งทั้งหมดเนี่ย 0.31% ในจำนวนเนี้ย 75% เป็นจากต้อกระจกนะฮะฉะนั้นคนที่เป็นต้อกระจกชนิดบอดในประเทศไทยก็จะมีอยู่แสนกว่าคนนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของต้อหินที่ทำให้ตาบอดนะครับซึ่งน้อยลงมากับเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนี่จะเป็นในผู้สูงอายุกับผู้ที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากสูงอายุแล้วก็จากที่เป็นเบาหวานค่ะครับพูดถึงโรคที่เกี่ยวกับตาเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแล้วคุณหมอที่รักษาตาเนี่ยมีเยอะในสัดส่วนเท่ากันไหมคะประเทศไทยมีหมอตาค่อนข้างน้อยนะครับ800 กว่าคนทั้งประเทศแต่ปัญหาก็คือส่วนใหญ่แล้วอยู่ในกรุงเทพมหานครกับเมืองจังหวัดใหญ่ๆนะครับ เกินครึ่งฉะนั้นในต่างจังหวัดก็จะขาดแคลนโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ชายแดนบางจังหวัดอาจจะไม่มีหมอตาเลยดังนั้นผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือว่าผู้ที่อยู่ชายแดนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคตาบอดได้สูงกว่าคนอื่นด้วยนะคะแล้วอย่างนี้เราจะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ยังไงดีคะคุณหมอคะคือในแนวคิดถ้าเกิดเราสามารถจะมีหมอตาประจำอยู่ในทุกจังหวัดได้อันนั้นจะดีที่สุดแต่ว่าคงเป็นไปได้ลำบากนะครับแล้วก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องมือตรวจตาไปอยู่ตามจังหวัดไกลๆแล้วเราสามารถจะตรวจผ่านระบบทางไกลได้เนี่ยน่าจะดีนะครับเหมือนที่ไปเห็นมานั่นเองค่ะซึ่งการตรวจจะเมื่อสักครู่จะสังเกตเห็นว่าการตรวจตาเราจะใช้กล้องส่องตรวจนะครับอันนี้เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาหรือสลิตแลมป์
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจตาที่สำคัญที่สุดเลยหมอตาใช้อันนี้บ่อยที่สุดแต่ว่าการที่จะตรวจตาเนี่ยก็จะต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่พอสมควรต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญเพราะว่าเวลาเราส่องตรวจตาเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเราก็จะต้องมองด้วยมุมต่างๆมองซ้ายบ้างมองขวาบ้างการปรับแสงมากแสงน้อยปรับกำลังขยายของกล้องเพื่อจะส่องตรวจตาตั้งแต่ผิวนอกไปจนถึงจอประสาทตานะครับยังต้องใช้การฝึกฝนอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่ามีกล้องแล้วเอาไปทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยคนไข้จะได้รับการตรวจก็คงไม่ใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้นะคะมีการพัฒนาในเรื่องของเครื่องตรวจตาไปเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้จากหลักการที่ว่าเราก็อยากจะมีกล้องส่องตรวจชนิดที่เราควบคุมได้ผ่านทางไกลไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆที่อยู่ห่างไกลเนี่ยนะครับก็เลยได้ติดต่อกับ Nectech ค่ะ Nectech ก็ได้มาพัฒนาในส่วนที่ทำกล้องตรวจตาเนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ควบคุมได้ผ่านทางไกลฉะนั้นหมอก็ไปอยู่ในที่เช่นกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะตรวจคนไข้ที่อยู่ที่ห่างไกลได้โดยมีหุ่นยนต์ตรวจตานั้นประจำอยู่ในที่ห่างไกลโอ้โหและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับเรื่องของโรคตานะคะแล้วก็วิธีการที่จะดูแลรักษาแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยต้องมาให้คุณหมอตรวจบ่อยๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอปานเน่มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณป้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าไปดูกันต่อนะคะว่าทางนักวิจัยของเราจะมีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องตรวจตาไปเป็นอย่างไรนะคะและจะมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างไปชมกันต่อช่วงหน้าเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไปขออนุญาตเรียกคุณม่อนนะคะครับผมวันนี้ดีใจมากได้มาเจอตัวของนักวิจัยจะได้ถามว่าแนวความคิดในการคิดค้นหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลค่ะมีที่มายังไงคะโอเคครับผมตรงนี้เนี่ยเริ่มจากคุณหมอปานเนตรครับท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ท่านมีแนวความคิดที่ว่าโอเคเนี่ยเมืองไทยจักษุแพทย์มีน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็บางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยู่ในจังหวัดห่างไกลซึ่งโอกาสที่จะเข้าถึงพบแพทย์เนี่ยโอกาสจะมีน้อยกว่าผู้ป่วยที่อยู่ตามเมืองใหญ่ตรงนี้ท่านเลยมีความคิดที่ว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถทำให้แพทย์และผู้ป่วยที่อยู่คนละที่กันเนี่ยสามารถมาทำการตรวจเพื่อรักษาโรคได้โดยที่เสมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาอยู่ใกล้กันอยู่ตรงหน้ากันเลยโอ้โหโดยการผ่านหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลตัวนี้นั่นเองใช่ครับผมแล้วทาง Nectech เนี่ยได้เข้าไปพัฒนาในส่วนไหนบ้างคะก็มาดูที่เครื่องนี้เลยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าสลิตแลมป์อันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือตรวจตาของคุณหมอที่ใช้งานกันอยู่ปัจจุบันใช่ครับในส่วนสีขาวเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเคเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถ้าคุณหมอใช้งานเนี่ยคุณหมอต้องมาทำการบังคับเองด้วยจอยสติ๊กคือบังคับด้วยมือเองด้านนี้นะคะใช่ครับตรงนี้จะทำให้ข้อจำกัดที่ว่าแพทย์และคนไข้ต้องนั่งอยู่ต่อหน้ากันแต่ว่าเมื่อในไอเดียที่ว่าจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องอยู่ต่อหน้ากันก็ได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องเพิ่มในส่วนของการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติก็คือจากที่เห็นในมีฐานตรงนี้ครับทำให้มันสามารถเคลื่อนที่เองโดยการสั่งคำสั่งมาจากอีกที่หนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกล้องตัวนี้ในการถ่ายใช่ครับตรงนี้จะเป็นการถ่ายคือปกติเนี่ยแพทย์จะต้องดูผ่านทางตัววิวไฟเดอร์ตัวนี้ครับผมธรรมดาแพทย์ก็จะส่องดูแล้วก็คนไข้ก็จะอยู่ตรงนี้เผชิญหน้ากันเลยใช่ครับแต่นี้ก็เปลี่ยนเป็นว่าให้ผ่านทางกล้องตัวนี้แล้วตรงนี้ก็ดึงภาพเข้าหาคอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลเก็บภาพให้หมอในการวินิจฉัยต่อไปค่ะแสดงว่าในส่วนที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมการเคลื่อนที่แล้วก็มีกล้องตัวนี้ด้วยครับผมนะคะพูดถึงการเคลื่อนที่ค่ะมีส่วนไหนยังไงบ้างคะการเคลื่อนที่เนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่คนนึงที่ดูแลตรงส่วนนี้อธิบายดีกว่าจะดีกว่าผมมากเลยได้เลยค่ะใครคะเขาชื่อพี่ติ้งครับผมพี่ติ้งนะคะอยู่ไหนคะพี่ติ้งโอเคครับมานี่เลยครับ
นี่ครับพี่ติ๊งท่านนี้นี่เองค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊งค่ะขอให้คุณติ๊งเคลื่อนที่มาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าจะถามถึงเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลค่ะมีตรงส่วนไหนยังไงบ้างคะก็ส่วนการเคลื่อนที่นะฮะจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีส่วนที่1ก็คือส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็คือเอาไว้ใช้ปรับตำแหน่งควบคุมด้านซ้ายกับด้านขวาของดวงตาไม่ต้องการที่จะไปดูด้านซ้ายหรือด้านขวาของดวงตาก็จะใช้ส่วนนี้ในการปรับเครื่องก็จะเคลื่อนที่ซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนปรับโฟกัสนะฮะปรับโฟกัสตรงหน้านิดมีปรับโฟกัสด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับตัวซอฟต์แวร์นี่จะทำการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติได้เองครับผมไฮเทคมากแล้วมีตรงไหนอีกคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือปรับขึ้นลงครับก็คือบริเวณบนด้านล่างของดวงตาครับผมส่วนที่4ก็คือปรับตัวนี้นะฮะก็คือไว้ปรับแสงที่ใช้ส่องไปที่ดวงตาอ๋อเพราะต้องใช้แสงด้วยนี่ใช่ใช่ครับต้องใช้แสงด้วยก็จะมีทั้งหมด4ส่วน4ส่วนด้วยกันนะคะเห็นต่อสายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไปเก็บรวมกันไว้ตรงไหนก็คือในส่วนควบคุมการเคลื่อนที่เนี่ยจะมีตู้ควบคุมอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างครับผมใช่ครับเราสามารถเปิดตู้ดูได้ไหมคะเปิดดูได้ครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะได้ครับครับผมอันนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นตู้ควบคุมการเคลื่อนที่ครับก็คือข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับขับมอเตอร์ที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยฮะ4ตัวนี้ครับก็คือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสัญญาณควบคุมมาควบคุมมอเตอร์โดยที่คำสั่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยแกนที่ต้องการเคลื่อนที่จะให้เคลื่อนที่ซ้ายขวาขึ้นลงหรือว่าปรับโฟกัสอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีระยะทางความเร็วนะฮะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะขอลองทดสอบดูเลยได้ไหมคะอ๋อได้จะได้เห็นการเคลื่อนที่กันจริงๆเนาะได้ครับเดี๋ยวเป็นผู้ป่วยครับคันตาอยู่พอดีได้ครับผมค่ะเดี๋ยวทดลองถ่ายให้ครับได้เลยค่ะรอสักครู่นะครับผมเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคนที่จะคอยเป็นคนสั่งว่าให้เพื่อนที่ไปทางด้านไหนเริ่มแรกจะเป็นผู้ช่วยแพทย์ก่อนครับจะทำการเซ็ตเครื่องเดี๋ยวลองหลับตาแป๊บนึงครับแสงอาจจะจ้าไปหน่อยนี่ครับลองลืมตาครับนิ่งไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเลื่อนทิศทางของแสงนะครับครับผมแสงจะขึ้นอัตโนมัติตรงส่วนนี้ก็คือผู้ช่วยท่าจะเป็นคนควบคุมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วผมก็จะสั่งทำการถ่ายภาพในส่วนที่ผมต้องการภาพเพื่อจะเคลื่อนที่แล้วก็ทำการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติเองโอ้ยจับเข้ามาแล้วโอเคครับผมก็จะได้ภาพโผล่ขึ้นมาทางของฝั่งซอฟต์แวร์ผู้ช่วยแพทย์โอ้โหชัดเจนมากตาผิดปกติไหมเนี่ยตรงนี้ผมบอกไม่ได้ครับอาจจะต้องให้ทางฝั่งแพทย์มาดูจากภาพจากรูปแล้วปกติดีนะคะไม่ได้ตาถั่วอะไรเท่าไหร่บอกไม่ได้ครับผมตาสวยมากครับจริงจริงอันนี้ก็คือว่าตรงส่วนนี้คือจะให้ผู้ช่วยแพทย์เนี่ยเป็นคนควบคุมทุกอย่างเองก่อนใช่ครับผู้ช่วยแพทย์จะเป็นการควบคุมในการจัดท่าทางผู้ป่วยแล้วก็ใส่ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยเช่นชื่อนามสกุลเพศที่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยท่านนั้นมาพบค่ะครับผมเหมือนกับว่าเป็นการใส่ข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งไปให้กับทางแพทย์ใช่ครับแล้วก็ถ่ายภาพในจุดที่สงสัยว่าจะเป็นมีอาการทั้งหมดเรื่องของโรคนี้ก็ต้องให้ทางแพทย์เป็นคนที่สายต่อไปใช่ครับตรงนี้ต้องเป็นส่วนของแพทย์โอ้โหแต่มีเครื่องตรงนี้อยู่ห่างไกลก็ดีเหมือนกันนะคะพี่มอนพี่ตีนคะพูดถึงก็คือคนไข้ก็ไม่ต้องเดินทางมาไกลด้วยเพื่อที่จะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองหรือว่าในกรุงเทพครับประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอะเลยนะคะคุณมอนคะตรงส่วนนี้ทั้งหมดเลยอะค่ะก็คือเรามีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปให้แพทย์ใช่ครับผมโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับความเร็วสูงด้วยใช่ไหมคะครับผมยิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่า
แพทย์ต้องการข้อมูลณทันทีทันใดตรงนั้นเลยจะได้วินิจฉัยผู้ป่วยได้เบื้องต้นณตรงนั้นแล้วถ้าหากว่าเอ๋อยากจะเห็นตรงส่วนนั้นนะคะครับผมจะมีมาให้ดูไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมแนะนำพี่คนหนึ่งให้แล้วกันได้เลยค่ะครับผมชื่อพี่อะไรคะพี่ปูครับพี่ปูเหรอคะให้งั้นเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่ติ๊งก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณพี่ติ๊งมากๆค่ะพี่ปูอยู่ไหนคะได้ครับพี่ปูอยู่ตรงนี้ครับพี่ปูครับผมพี่ปูคะมาตรงนี้ขอความช่วยเหลือค่ะครับผมอยากจะเห็นค่ะว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยนะคะแพทย์จะเห็นอะไรบ้างคะจากการที่ทางผู้ช่วยแพทย์ส่งมาให้อันนี้คือซอฟต์แวร์ของแพทย์นะครับก็จะเห็นรูปเหมือนเลยอะคะใช่ครับเหมือนกันเลยครับแล้วแพทย์เนี่ยสามารถจะคอนโทรลเครื่องได้เหมือนกับที่อยู่กับคนไข้เลยจริงๆครับผมค่ะแล้วทางแพทย์ต้องควบคุมหรือต้องมีการโต้ตอบอะไรกลับไปยังไงใช่ครับก็สามารถจะพิมพ์คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับพี่ม่อนเขาเรียกว่าวิธีการแชทเหรอคะใช่ครับแชทเหมือนกับที่คนทั่วไปอาจจะรู้จักในชื่อของพวก MSN อะไรพวกนั้นครับจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยค่ะตอนนี้นะคะสมมติว่าพี่ปูเนี่ยเป็นคุณหมอพี่ปูก็จะดูภาพอยู่นะคะแล้วก็จะวินิจฉัยไปว่าดวงตาของคนไข้เนี่ยจะเป็นโรคอะไรหรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างใช่ครับแล้วก็จะพิมพ์ใช่ครับส่งกลับไปจะพิมพ์ลงไปใช่ครับเด้งกลับไปหรือยังคะผมเด้งกลับไปแล้วครับเด้งไปเด้งมาแล้วครับครับผมอ๋อก็จะมีการเด้งไปเด้งกลับทีนี้ผมจะลองขอสั่งควบคุมเครื่องเองนะครับก็เดี๋ยวผมกดขอสั่งควบคุมเครื่องนะครับจากเครื่องโน้ตบุ๊กของแพทย์นะครับคุณหมอสั่งควบคุมเครื่องได้ด้วยใช่ครับได้ครับครับผมคุณหมอต้องการสั่งว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับก็กดเลือกสกอร์บาร์นะครับทางซ้ายนี่ครับก็จะเคลื่อนที่ได้ด้วยสั่งจากที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะใช่ครับก็จะสะดวกสำหรับแพทย์ที่จะปรับรูปภาพของคนไข้เนี่ยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอ้โหระบบนี้ก็รวดเร็วว่องไวใช่ครับสามารถขึ้นที่เดี๋ยวผมลองเลื่อนขึ้นนะครับได้ค่ะนี่ครับขึ้นลงแล้วก็คอนโทรลสลิดแรมด้วยนะครับสลิดแรมก็คือเครื่องมือแพทย์คือตัวที่หมุนไปหมุนมาอะไรนะครับครับผมเสร็จแล้วเนี่ยในโปรแกรมนี้เนี่ยจะมีส่วนของฐานข้อมูลคนไข้ด้วยซึ่งแพทย์สามารถเรียกดูในภายหลังได้นะครับครับผมสมมุติว่าณตอนที่อยู่ที่สถานีอนามัยสมมติมีคนมาเยอะเกินเยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะแล้วแพทย์ไม่สามารถที่จะตรวจหรือว่าโต้ตอบได้ทันท่วงทีเนี่ยข้อมูลเหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้ใช่ครับค่อยมาเปิดดูค่อยเปิดดูที่หลังก็ได้ครับหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบครับซึ่งทางนักวิจัยได้พัฒนาระบบสำหรับการตรวจตาทางไกลเป็น2ส่วนครับโดยส่วนที่1จะอยู่ทางฝั่งผู้ช่วยแพทย์และผู้ป่วยซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของเครื่องกลและส่วนของหน้าจอที่ใช้ในการติดต่อครับโดยส่วนของเครื่องกลคือส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่อัตโนมัติทั้งการเคลื่อนที่ขึ้นลงการเคลื่อนที่ซ้ายขวาการปรับโฟกัสการปรับทิศทางของแสงและส่วนของหน้าจอก็คือส่วนที่ใช้ในการติดต่อกันผ่านการพิมพ์โต้ตอบระหว่างผู้ช่วยแพทย์และคุณหมอโดยส่วนนี้จะใช้ในการใส่ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยการถ่ายภาพการปรับความคมชัดของภาพรวมไปถึงการส่งข้อมูลเหล่านี้กลับไปให้แพทย์วินิจฉัยอาการต่อไปด้วยและส่วนที่2จะเป็นฝั่งของแพทย์ครับจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยติดตามอาการได้อีกด้วยพูดถึงเนี่ยนะคะโปรแกรมตัวนี้เนี่ยใช
ใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถโต้ตอบกันได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะต้องถามเขาว่าแล้วอย่างในอนาคตค่ะคิดว่าจะพัฒนาโปรแกรมตัวนี้หรือว่าหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลนี้ออกไปยังไงบ้างคะจริงๆตรงนี้เนี่ยในสำหรับเครื่องตรงนี้ถ้าจะพัฒนาต่อไปเครื่องตรงนี้เรายังใช้เป็นลักษณะของการนำเครื่องสลิตแรมตัวเก่ามาทำการดัดแปลงใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากเราจะทำตัวที่สองมันอาจจะทำให้มันไม่เหมือนเดิมตรงนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงถ้าจะทำต่อไปลักษณะนี้เราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเครื่องเลยสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับนะคะก็ได้เห็นหลักการทำงานของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลค่ะเยี่ยมยอดมากจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าเอจะไปดูวิธีการใช้งานนะคะของคุณหมอเลยค่ะสามารถไปดูได้ไหมคะดูได้ครับผมตอนนี้ตอนนี้คุณหมอกำลังทดลองใช้เจ้าเครื่องตัวนี้อยู่ครับที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ครับอ๋อหรือว่าที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงที่เราไปดูมาเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอท่านไหนดีคะคุณหมอภูวัฒน์ครับคุณหมอภูวัฒน์ครับผมโอเคเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนักวิจัยทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณคุณปูค่ะขอบคุณคุณม่อนด้วยค่ะครับผมคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้าเราไปดูวิธีการใช้งานของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลกันเลยค่ะจากช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้ไปเรียนรู้หลักการทำงานของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลจาก Nextech ค่ะมาช่วงนี้นะคะเรามาดูการใช้งานจริงๆจากคุณหมอกันเลยค่ะด้านในค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะคุณหมอคะวันนี้เอ๋ได้ยินมาว่ามีคนไข้นะคะที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเขามาตรวจตาจริงๆด้วยใช่ครับคือคนไข้คนนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาที่คลินิกนะครับเพราะมีปัญหาเครื่องตาแล้วก็ตาแดงแล้วผมก็ได้ให้ยาไปแล้วนะครับว่าตอนนี้อาทิตย์หนึ่งเขากลับมาตรวจตัวอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือเปล่าค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ที่อยากมานะคะอยากมาเห็นคำว่าเวลาที่คุณหมอทำงานโดยใช้หุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลแล้วก็ใช้ลูกหายแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการทำงานยังไงบ้างตอนนี้คนไข้ตรวจตาอยู่จริงๆเลยอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะผมอธิบายให้คนไข้ฟังว่าตอนนี้เรากำลังทดลองเครื่องหุ่นยนต์ตรวจตาอยู่นะครับว่าคนไข้สนใจหรือเปล่าที่จะมาเป็นอาสาสมัครแล้วก็อธิบายว่ามีความเสี่ยงยังไงบ้างเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยคนไข้เข้าใจแล้วตกลงจะมาเป็นอาสาสมัครครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมคะตอนนี้คนไข้กำลังอยู่ในขั้นตอนไหนคะเนี่ยครับคือตอนนี้คนไข้ก็อยู่ในหุ่นยนต์แล้วนะครับเราก็เริ่มโฟกัสแล้วแล้วก็ส่งภาพมานะครับแล้วพอมาถึงที่นี่คุณเอเห็นไหมครับว่ารูปมันไม่ตรงกลางใช่ไหมครับค่ะดังนั้นเครื่องของผมเนี่ยสามารถที่จะเป็นลูกข่ายก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องแม่ข่ายได้อย่างเช่นรูปไม่อยู่ตรงกลางเราก็คลิกตรงนี้นะครับเป็นสู่ศูนย์กลางคลิกตรงไปที่รูปคลิกไปที่รูปเลยนะคะตรงกลางไว้นะครับแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะดึงให้ส่วนที่เราคลิกเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพใช่ครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ครับซึ่งช่วยมากเราไม่ต้องไปเคลื่อนไหวมากแต่ทีนี้ถ้าไม่ตรงกลางเป๊ะหรือไม่ตรงกลางอย่างที่เราผมต้องการนะครับผมก็สามารถปรับได้คือปรับได้ทั้งซ้ายขวาเลื่อนให้ไปซ้ายขวาได้ปรับจากคุณหมอเลยฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้เลยครับตอนนี้ตรงไหมคะตรงแล้วนะครับหรือไม่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับตอนนี้ตรงแล้วนะครับแล้วทีนี้พอตรงแล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับเรื่องของความชัดของรูปได้ว่าให้ชัดหรือเพราะตอนนี้ยังเบลอๆอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ชัดขึ้นนะครับก็ปรับอย่างนี้ครับชัดนะครับตอนนี้แล้วผมดูแล้วคนไข้อาทิตย์ที่แล้วตาแดงนะครับแล้วผมซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผมต้องดูตอนนี้ว่าดีขึ้นหรือยังปรากฏว่าก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วนะคะผมก็สามารถที่จะคุยไปบอกกับผู้ช่วยซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงได้นะครับตรงจอสีฟ้าเล็กๆนี่เองนะคะคือผมสามารถแชทได้โดยตรงผมก็จะบอกว่าคนไข้อาการดีขึ้นแล้วช่วยบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ผมจะบอกว่าขอให้ช่วยใช้ยาหยอดตาอีก2วันนะครับเพื่อให้แน่ชัวร์แล้วก็นัดพบอีก
2เดือนเพราะคนไข้มีโรคอื่นด้วยที่ต้องดูก็ต้องมาเช็คเป็นระยะระยะแบบนี้เพราะคนไข้เป็นต้อหินด้วยครับโอ้โหดีจังเลยค่ะคุณหมอคะเราสามารถที่จะสื่อสารได้เสมือนว่าคนไข้เนี่ยอยู่ต่อหน้าเราจริงๆใช่ครับนะคะแล้วก็เห็นภายในบริเวณตาอย่างชัดเจนมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแบบนี้เนี่ยง่ายต่อการวินิจฉัยด้วยนะคะคุณหมอคะและตอนนี้นะคะคุณหมอก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคนไข้เนี่ยอยู่ภายในโรงพยาบาลนี่เองใช่ถ้าอย่างนั้นเรารีบไปหาคนไข้ดีกว่าอยากไปคุยกับคนไข้ด้วยค่ะว่าเวลาที่เขามาตรวจแบบนี้เนี่ยเขาชอบไหมคะถ้าอย่างนั้นไปเลยดีไหมคะครับเชิญเลยครับค่ะเลยครับค่ะแหมดีจังเลยค่ะเรายังมาทันอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ข่าวว่ามาครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็มีอาการเคืองตาครับก็เลยมาหาคุณหมอมาตรวจครับแล้วอย่างในวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้ได้เห็นภาพไปนะคะพี่คะแล้วอย่างเครื่องตัวนี้เลยนะคะดูน่ากลัวไหมคะดูแตกต่างจากสลิตแลมที่เราเคยไปตรวจทั่วไปไหมคะก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวนะคะไม่มีความแตกต่างแบบนี้คนไข้บอกงี้แล้วรู้สึกดีใจค่ะคุณหมอคะแล้วพี่คิดว่าเครื่องหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลอันนี้นะคะมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างคะผมไม่ต้องเดินทางมาตรวจโดยตรงนะครับก็คือไม่ต้องมาเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็คือผมไปกลับตรวจแถวบ้านได้อะไรได้นะครับแล้วก็ส่งตรงมาทางให้คุณหมอหมอเขาวินิจฉัยทีนึงครับค่ะอีกอย่างมีการตรวจแบบนี้เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้กับคุณหมอไหมคะก็รู้สึกนะครับเพราะว่าเวลาตรวจไปเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะส่งผลกลับไปให้เราครับแบบนี้นั่นเองค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขอคุยกับผู้ช่วยแพทย์บ้านนะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณปุ๊กต้องทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็คือว่าคนไข้นะคะก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะมาตรวจเพื่อที่จะมาตรวจตากับเครื่องนี้ค่ะก็คือเราก็จะมีการกรอกประวัติผู้ป่วยนะคะกรอกตามใช่ค่ะกรอกตามรายการที่โปรแกรมขึ้นมาให้ว่าผู้ป่วยชื่ออะไรมีอาการยังไงอะค่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปโดยเครื่องตัวนี้ค่ะก็คือการทำงานก็คือให้ผู้ป่วยวางคางหน้าผากชีทเหมือนการตรวจเครื่องสลิตแลมทั่วไปอะค่ะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วเราก็ส่งภาพเนี้ยค่ะไปให้คุณหมอวินิจฉัยว่าคนไข้มีอาการยังไงเป็นอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถโต้ตอบกับแพทย์ได้โดยผ่านการแชทอะค่ะก็จะสะดวกค่ะและเพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำแม้ผู้ป่วยกับคุณหมอจะอยู่คนละที่กันแต่การถ่ายภาพด้วยหุ่นยนต์ตรวจตาจะกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยผู้ช่วยแพทย์จะต้องถ่ายตำแหน่งตาของผู้ป่วยไว้7จุดดังนี้ 1. ดวงตาด้านตรง 2. ขอบตาบน 3. ขอบตาล่าง 4. ขอบตาซ้าย 5. ขอบตาขวา 6. ขอบตาล่างซ้ายและ 7. ขอบตาล่างขวาซึ่งหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจรักษากับแพทย์ได้โดยตรงหรือให้หุ่นยนต์ตรวจตาถ่ายภาพที่มีปัญหาไว้ก่อนแล้วส่งข้อมูลมาให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยภายหลังก็ได้วิธีนี้จะช่วยให้คนไข้ไม่ต้องเสียเวลาส่วนคุณหมอก็สามารถให้การตรวจวินิจฉัยได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับได้เห็นประโยชน์แบบนี้นะคะวันนี้เรามีโอกาสมาถึงที่นี่แล้วต้องขอลองตรวจบ้างค่ะคุณหมอคะขออนุญาตไปตรวจดูได้ไหมคะได้ครับเชิญครับรู้สึกคันตาพอดีเลยค่ะเห็นเอาคางวางนะคะค่ะชิดนะคะมองตรงมานะคะค่ะค่ะดีค่ะได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะขออนุญาตไปดูผลใกล้ๆหน่อยค่ะก็ดีครับปกติดีนะครับปกตินะคะปกติดีครับเพราะฉะนั้นคุณเอกก็คงจะแพ้อากาศนะครับเกิดอาการแพ้อากาศมันก็เลยคันๆตาได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแบบนี้ถ้าหากว่าเราหยอกตาก็มีโอกาสที่จะหายได้ใช่ครับทุเลาลงนั่นเองนะคะได้ทดลองใช้แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้ก็ใช้ไม่ยากนะคุณหมอนะและอย่างนึงคือมี
ผู้ช่วยคุณหมอเนี่ย คอยบอกเราอยู่ด้วยรู้สึกกลัวไหมครับไม่กลัวค่ะแต่ตอนแรกเห็นว่าเครื่องนี้มีลักษณะที่มันไม่คุ้นตาคุณหมอนะแต่พอไปตรวจจริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่แตกต่างจากไม่แตกต่างทั่วไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะคุณหมอคะและอย่างในตอนนี้เลยนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำออกไปใช้สู่ภายนอกแล้วหรือยังคะยังไม่เสร็จครับเกือบเสร็จแล้วแต่เท่าที่เก็บข้อมูลยังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับแต่เกือบเสร็จแล้วก็เท่าที่วิเคราะห์ข้อมูลดูแล้วก็ปรากฏว่าในเรื่องของความไวหรือความจำเพาะของเครื่องนี้ก็เทียบเท่าได้กับเครื่องตรวจตาตามปกตินะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้นครับค่ะและอย่างในตอนนี้ก็คือเครื่องตัวนี้นะคะเรามีความหวังที่อยากจะเอาออกไปไว้ยังสถานที่ห่างไกลเยอะๆๆๆไหมคะครับผมก็มีความหวังอย่างนั้นแต่ว่าเครื่องนี้ยังเอาไปไม่ได้นะครับเพราะเป็นเครื่องนำร่องเป็นเครื่องมีเครื่องแรกนะครับจะเราจะต้องพยายามทำให้เครื่องกระชับเล็กลงมาเพื่อสะดวกในการขนส่งเครื่องย้ายครับประโยชน์ของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลสามารถนำไปติดตั้งตามโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานีอนามัยที่ไม่มีจักษุแพทย์ประจำอยู่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ในประเทศไทยเพราะจากสถิติพบว่าบ้านเรามีจักษุแพทย์ประมาณ900คนเท่านั้นเฉลี่ยแล้วหมอ1คนต่อประชากรประมาณ 69,000 คนอีกทั้งตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลมักไม่มีจักษุแพทย์ประจำอยู่ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ตามต่างจังหวัดต้องเดินทางมารักษาตามเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพเท่านั้นดังนั้นหากในอนาคตมีการนำหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศผู้ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลอีกต่อไปแค่ไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชนก็เหมือนได้ไปตรวจกับคุณหมอที่อยู่กรุงเทพโดยตรงแล้วล่ะครับแล้วหลังจากพอเครื่องเราสามารถดีไซน์เครื่องเล็กลงมาได้แล้วขั้นต่อไปก็คือจะทำยังไงให้ผลิตเครื่องได้เยอะๆนะครับเพราะเรามีจุดประสงค์ที่จะขยายไปให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยกล่าวให้ฟังหน่อยค่ะว่าประโยชน์ของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดบ้างคะครับก็3ฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่1สําหรับหมอเราแล้วเนี่ยคนไข้เป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์สําหรับคนไข้ก็คือว่าคนไข้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินนะครับไม่ต้องเดินทางมาลําบากเพื่อมารักษานะครับแล้วข้อที่2ก็คือเป็นประโยชน์สำหรับสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเรายังมีปัญหาเรื่องความขาดแคลนของจักษุแพทย์นะครับเครื่องยนต์นี้ก็ช่วยลดความปัญหานั้นไปได้นะครับแล้วส่วนที่3ก็คือเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกท่านในประเทศไทยนะครับเพราะว่าต้องมีความภูมิใจนะครับว่าเครื่องนี้เป็นนวัตกรรมที่คนไทยเป็นคนคิดนะครับอาจารย์ปานเนี่ยท่านเป็นคนคิดนะครับแล้วเราสามารถที่จะสร้างผลงานออกมานำเสนอไปได้ในระดับนานาชาติทั่วโลกเลยซึ่งน่าภูมิใจมากครับค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าหากว่ามีประชาชนที่ดูอยู่นะคะเขาอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับตาสามารถติดต่อมาได้ที่ไหนคะครับก็ติดต่อมาได้ทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงนะครับซึ่งเรามีทางโรงพยาบาลมีฮอตไลน์นะครับโทรมาได้ที่เบอร์นั้นเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะผลงานวิจัยดีๆแบบนี้นะคะยังคงต้องการการสนับสนุนค่ะหากได้มีการพัฒนาต่อยอดออกไปนะคะไม่ว่าคนไข้จะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ตลอดเวลาค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTECH ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าสวัสดีค่ะเครื่องตรวจตาทั่วไปสามารถดัดแปลงให้เป็นหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลได้หรือไม่อย่างไรได้ครับผมสำหรับกล้องตรวจตาหรือว่าเจ้าสลิตแลมเนี่ยทุกตัวสามารถทำการพัฒนาให้กลายเป็นหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่ากล้องตรวจตาแต่ละชนิดแต่ละรุ่นมันจะมีขนาดไม่เท่ากัน
ทำให้ในการพัฒนาสำหรับใส่ฐานในการเคลื่อนที่อัตโนมัติเข้าไปมันจะจำเป็นที่จะต้องสร้างของแต่ละรุ่นให้ขึ้นมาเป็นเฉพาะของรุ่นเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างแต่ละตัวค่อนข้างสูงอยู่ทางที่ดีเราควรจะทำการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งตัวเลยให้มันเหมือนกันหมดทั้งหมดจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหุ่นยนต์ตัวตาลงไปได้เยอะเลยครับ